ต่อยก็ได้ตอนนี้จะปิดล่างก็ได้สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับริวจาก Air Max Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการป้องกันครับหรือว่าเราเรียกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอุเกะนะครับว่าจะป้องกันโดยการใช้มือยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็อาจจะคล้ายๆมวยจีนนิดนึงนะครับเพราะว่าคาราเต้เกิดมาจากมวยจีนนะครับเราแยกมาจากมวยจีนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีท่าที่เหมือนกันเยอะอยู่นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับท่าแรกครับเราจะบล็อกโดยการใช้ท่าโชเทครับชูเทก็คือใช้ตรงนี้ครับตรงสันมือครับเป็นตัวกดลงไปอย่างนี้ครับจะคล้ายๆมวยจีนนิดนึงมาเห็นไหมครับพอเราบล็อกงี้ปุ๊บเราสามารถต่อยต่อได้เลยนะครับจะเป็นปุ๊บต่อยฝึกอย่างนี้ไปก่อนนะครับกดต่อยกดลงใช้สันมือกดลงต่อยไปครับเห็นไหมครับต่อยตรงนี้ขมับหรือว่าตรงคางก็ได้2จุดครับครับถ้าต่อไปเราจะบล็อกโดยใช้ท่าเทกาตานานะครับหรือว่าชื่อท่าแฮนด์สอดนะครับเราจะบล็อกโดยการปัดไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อยออกไปปัดไปท่านี้จะคล้ายๆกับมวยจีนนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูได้เลยนะครับว่าเป็นไงถ้าตรงนี้เราจะเน้นตรงขมับกับตรงคางนะครับจะหลับง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมท่าต่อไปได้เลยนะครับถ้าต่อไปเป็นการบล็อกโดยใช้ท่าโชเทย์แต่ว่าอันนี้จะต่างนิดนึงนะครับอันนี้จะเราจะบล็อกจากข้างบนนะครับคือเขาต่อยมาปุ๊บเราเอามือนี้กดลงกดตรงสันมือลงอย่าไปกดตรงนี้นะครับเจ็บนะครับชนอย่างนี้ไม่ได้เจ็บมือนะครับเรากดลงให้โดนตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะไม่เจ็บเราจะไม่เจ็บนะครับโอเคเห็นไหมครับนี่ปุ๊บเราอาจจะตบสับก็ได้หรือว่าเอาใหม่กดลงปุ๊บนี้อาจจะหมุนออกมาต่อยอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าต่อไปผมจะบล็อกโดยใช้ท่าเทกาทาน่าคาเคะนะครับท่านี้จะทำมือเหมือนงูอย่างนี้ปุ๊บปัดออกมาข้างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะฉกเข้าไปหรือว่าปัดมาแล้วก็ต่อยต่อก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับโอเคนี่ครับเห็นไหมครับโอเคต่อยก็ได้จิ้มตาก็ได้นะครับถ้าเราถนัดเป็นจิ้มมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามือเราเป็นอย่างนี้แล้วไอ้มือนึงก็จิ้มไปด้วยกันเลยก็ได้ปัดต่อยเอ้ยปัดจิ้มครับต่อมาก็จะเป็นท่าโคเคนนะครับแต่ว่าจะเป็นโคเคนจากข้างบนกับโคเคนจากข้างล่างนะครับก็คือจากข้างบนคือเราตบลงอย่างนี้แต่จากข้างล่างเราก็งัดขึ้นหนีนะครับเวลาเขาต่อยมาสมมติที่เป็นหมัดปุ๊บจากข้างล่างเราก็ปึ๊กขึ้นหนีนะครับให้กระแทกบริเวณนี้นะครับเขาจะเจ็บนะครับแต่ต้องเล็งแม่นนิดนึงอันนี้ถ้าใครฝึกยังไม่คล่องก็อาจจะทํายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องแม่นมากๆตบขึ้นนี้แล้วตบลงก็ตบเป็นนี้ตบลงใช้บริเวณตรงนี้นะครับเป็นตัวกระแทกตบลงครับนี่ขึ้นล่างจากบนขึ้นบนนะครับเห็นมั้ยครับอย่างนี้เราจะหมุนมาหักก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดนี่ครับอาจจะต่อยก็ได้ตรงนี้ครับเอาไปจากข้างบนลงข้างล่างนะครับนี่เราจะเบี่ยงตัวนิดนึงมันจะได้ง่ายหน่อยเพราะเราทำตรงๆมันจะเดี๋ยวเอามือมามันเป็นเส้นตรงอย่างนี้ใช่ไหมเราทุบมันอาจจะโดนซ้ายขวาได้นะครับนี่เราก็ต้องเบี่ยงตัวนิดนึงให้เราตบง่ายๆหน่อยเห็นไหมครับเหมือนกับท่าปัดท่าปัดเนี่ยครับคล้ายๆกันแต่นี้เราฟาดลงก็ต่างกันนิดนึงครับเดี๋ยวเชิญรับชมท่าต่อไปได้เลยนะครับต่อมานะครับชื่อท่าฮิราเตะสึคามินะครับฮิราเตะสึคามิคือการใช้มือแบบแบนๆนะครับในการปัดคู่ต่อสู้นะครับเวลาเขาต่อยมาก็จะปัดออกโดยจะไม่เน้นปะทะอย่างนี้นะครับจะเน้นปัดแบบสลายแรงออกข้างๆนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราจะไม่ไปกระแทกอย่างนี้นะครับกระแทกอย่างนี้เขามาแรงตรงหนักๆเรากระแทกอย่างนี้ไม่ไหวนะครับเราปัดให้ปัดอย่างเงี้ยครับปัดเบาๆให้มันออกไปข้างๆเหมือนเราเปลี่ยนแรงให้เขาไปข้างๆนะครับถ้าคนที่เขาเก่งมากๆเขาจะยืนอยู่กับที่แล้วปัดเลยแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจเราก็บิดออกข้างๆหน่อยแล้วปัดก็จะปลอดภัยกว่านะครับ
นะครับนี่เราอาจจะจับถ้าปัดขนาดนี้แล้วเราอาจจะจับข้อมือแล้วบิดขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วก็เข่าเตะอะไรได้หมดแล้วแต่เราจะทำเลยครับเดี๋ยวเชิญรับชมท่าต่อไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการป้องกันถีบโดยใช้ท่ากีดันมาลายนะครับกีดันมาลายตัดลงนี้หลายคนมีคำถามมานะครับว่าเฮ้ยกีดันมาลายเนี่ยแขนเราอ่ะจะสู้ขาเขาได้ยังไงใช่ไหมครับบางคนว่าเตะมาก็หักอะไรอย่างนี้แต่ความเป็นจริงเราจะไม่รับตรงๆอย่างนี้ครับไม่ใช้แขนทั้งแขนรับเพราะมันไม่ไหวนะครับกระดูกเราขาสู้แขนสู้ขาไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องเบี่ยงตัวหลบหน่อยแล้วก็พุ่งไปต่อยก็ได้พยายามอย่าไปรับตรงๆนี้ครับเจ็บนะครับเห็นไหมครับอาจจะสไลด์ออกข้างแล้วสไลด์ไปต่อยนะครับเน้นเป็นฉีกเร็วๆดีกว่านะครับเคียบเดี๋ยวเราเชิญท่าต่อไปได้เลยนะครับไปนะครับจะเป็นการบล็อกท่าฉีบโดยการใช้ท่าโชเทอุเกะนะครับโชเทอุเกะหรือใช้พามปัดออกไปข้างๆอย่าให้เขาถีบนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นของคาราเต้เราจะปัดออกไปแล้วก็เตะนะครับแต่ว่าของคาราเต้ของผมก็จับยกค้างไม่ได้นะครับต้องปัดออกไปเลยไม่งั้นจะฟาวนะครับจะไม่เหมือนมวยไทยนะครับเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะครับแล้วเตะล่างก็ได้นะถ้าเวลาเตะล่างก็เตะต่ําๆเขาจะลอยง่ายกว่านะครับเดี๋ยวทําอีกทีเตะล่างที่สุดครับแล้วก็ใส่เป็นแรงๆนะครับครับเดี๋ยวรับชมท่าต่อไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะกันการถีบโดยใช้โซโกอาชินากะอุเกะนะครับหรือว่าใช้ส้นเท้าเราเป็นตัวยันเขาออกนะครับใช้การถีบหรือการเตะก็ได้นะครับเดี๋ยวเอากันเตะก่อนทีนึงนะครับนี่ผมทำเบาๆนะครับเพราะว่าส้นเท้าเวลาโดนตรงแถวๆขามันเจ็บนะครับโอเคนี่ครับเล็งส้นเท้าไปเดี๋ยวยกขึ้นมาหน่อยยกเราจะเล็งประมาณตรงนี้นะครับเล็งตรงด้านในนะครับมันจะเจ็บครับอย่าไปตรงนี้นะครับอย่าไปทำตรงนี้นะครับเราอาจจะพลาดได้ครับเตะเป็นขาในมันจะเล็งง่ายกว่านะครับโอเคครับแล้วก็ลองถีบดูสิถ้าถีบมันก็จะยากนิดนึงเราก็จะต้องถีบไปตรงอาจจะต้องแถวๆตรงนี้ครับพยายามเล็งให้ได้เร็วที่สุดมันจะแคบกว่านะครับถ้าเตะมันจะฝึกง่ายกว่านิดนึงแต่ถ้าฉีบมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันมาตรงมากเราก็อาจจะต้องแบบขึ้นเร็วมากๆครับต้องตาเร็วหน่อยครับเดี๋ยวเชิญรับชมท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าต่อมานะครับชื่อว่าท่าฮิสะนากะอุเกะนะครับเป็นการใช้เข่าป้องกันการฉีบเขาคือพอเขาฉีบมาเราจะใช้เข่ากันนะครับโอเคเห็นไหมครับแต่บางทีเขาอาจจะเจ็บได้เพราะว่าถ้าเขาถีบมาเราจะเอาเข่าทำร้ายไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูช้าๆนะครับเห็นไหมครับถ้าเขาถีบมันแรงๆแล้วเราใส่แรงเยอะๆปุ๊บคู่ต่อสู้ก็จะเจ็บนะครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยนะครับต่อมาชื่อว่าท่าโจดันอุเกะนะครับโจดันอุเกะก็คือการบล็อกบนนะครับบล็อกบนในเคียวคุชินเราจะฝึกนี้ไปเรื่อยๆนะครับฝึกเป็นอย่างนี้นะครับดึงแขนนี้กลับมาตรงๆแล้วก็บัดออกไปดึงมาสะบัดออกไปให้พร้อมกันนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาฝึกยังไงส่วนใหญ่เขาจะฝึกเป็นแบบอิปปงคุมิเต้นะครับหรือว่าการฝึกสไตรค์ครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็จะบล็อกครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวดูได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วถ้าคนแบบตัวสั้นแบบผมนี้ต่อยไม่ถึงนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะสไลด์เข้าไปต่อยก็ได้นะครับถ้ามันไม่ถึงนะครับแล้วถ้าคนแบบถึงอยู่แล้วก็อาจจะแค่บล็อกแค่นี้แล้วก็ต่อยไปเลยแต่อย่างผมไม่ถึงก็สไลด์เข้าไปต่อยนี่นะครับทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอ้อันนี้จะเป็นแบบยืนนิ่งๆนะครับแต่เราอาจจะฝึกแบบยืนถอยหลังเยอะหน่อยก็ได้จะมีการฝึกหลายๆแบบนะครับแต่ว่าแบบที่เขาใช้เยอะสุดคือฝึกถอยเยอะๆแล้วก็สไลด์ไปต่อยอย่างนี้นะครับท่าต่อมาชื่อท่าโซโตอุเกะนะครับท่านี้เราจะปัดเป็นกลมๆนะถึงเราจะหมุนใหม่อย่างนี้ครับเรื่อยๆถึงตรงนี้พอถึงตรงกลางปั๊บเราจะบิดทวิสต์ออกมาเป็นนี้นะครับเพื่อปัดให้แขนเขาออกไปข้างๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่จะหมุนเห็นไหมครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะหมุนปุ๊บพอแขนเขาก็จะออกจากตัวเราไปนิดนึงอย่างนี้ต่อจากนี้เราจะสไลด์ไปต่อยก็ได้เหมือนเดิมนะครับนี่เป็นการฝึกเบสิกนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนะครับ
นี่ครับแล้วก็ต่อถ้าถึงแล้วก็ต่อยเลยนี่ครับต่อมานะครับชื่อท่าอุชิอุเกะนะครับท่านี้เราจะปัดออกงี้โดยการระเบิดพลังออกไปอย่างนี้นะครับตอนฝึกก็จะระเบิดเหมือนเรากอดนี้ไว้แล้วก็กระชากสองข้างพร้อมกันนะครับเพื่อปัดคู่ต่อสู้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูได้เลยนะครับว่าเป็นไงนี่นะครับมันก็ต่อยต่างนี้แล้วก็ต่อยต่อยนี่นะครับเน้นตรงซี่โครงก็ได้ครับถ้าอยากให้ท่าต่อมานะครับจะชื่อว่าจูดันจูจิอุเกะแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็เทกาตานะจูจิอุเกะนะครับจูดันจูจิอุเกะจะเป็นมือเป็นอย่างนี้นะครับมือจะกำแต่ว่าเทกาตานะก็เป็นอย่างนี้ต่างกันนิดเดียวระหว่างกำกับแบแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับว่าใช้ยังไงกันท่านี้เอาใจคู่ต่อสู้ต่อยมาตรงบริเวณตรงลิ้นปี่เราเอ๊ะบริเวณลิ้นปี่เราถูกแล้วครับแล้วเราก็จะถอยหลังเอามือดันขึ้นอย่างนี้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้ท่านี้ส่วนใหญ่จะใช้ต่อเป็นท่าหักนะครับถ้าใช้ในชีวิตจริงแต่ว่าตอนแข่งคาราเต้เราจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันฟาวนะครับมันไม่สามารถจับไปหักได้แล้วก็มันก็จะเล็งยากนิดนึงตอนของจริงก็ใช้ยากนะครับนี่นะครับแล้วก็มือนี้หมุนมาจับตรงนี้บิดขึ้นมาอย่างนี้บิดขึ้นพอหักข้อมือตรงนี้ขึ้นนะครับเขาก็จะเจ็บแล้วเห็นไหมตรงนี้เสร็จปั๊บเราอาจจะเขาก็จะต่อยเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็ดันขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเจ็บแล้วต่อจากนี้เราจะหักไปเลยหรือว่าอาจจะดันออกไปแล้วก็เตะต่อก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะถนัดนะครับว่าแบบไหนดีครับโอเคครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับท่ากันง่ายๆของคาราเต้นะครับว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับก็จะวันนี้ก็จะคล้ายท่าเซาหลินเยอะอยู่นะครับอย่างเช่นใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้บ้างจะเหมือนหมัดงูหมัดนกกระเรียนอะไรนี่เห็นในหนังจีนนะครับแล้วก็ถ้าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac The Joe และทีมงาน iMac ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac The Joe ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ